สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery เหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นที่สหรัฐนะคะที่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะเหตุการณ์นี้มีรายงานผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด10คนด้วยกันนะคะซึ่งก็รวมไปถึงมือปืนผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นชายวัย72ปีที่ก่อเหตุยิงตัวตายเพื่อที่จะหนีความผิดด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้สั่งการให้ลดธงลงครึ่งเสานะคะเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งสอบสวนหาสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุของคนร้ายในครั้งนี้ด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะเหตุการณ์กราดยิงนั้นเกิดขึ้นในจุดที่ใกล้กับพื้นที่ซึ่งจัดงานเทศกาลตรุษจีนค่ะหลายคนมีความเป็นห่วงคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้หรือไม่นะคะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเหตุการณ์กราดยิงครั้งนี้ไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเป็นความคืบหน้านะคะสำหรับการกราดยิงครั้งล่าสุดที่มีคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปกราดยิงใส่ผู้คนกลางสมาคมเต้นรำค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่จัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนที่เมืองมอนเทเรย์พาร์ครัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่21มกราคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด10คนบาดเจ็บอีก10คนนะคะซึ่งคนร้ายวัย72ปีได้ขับรถหลบหนีไปทันทีหลังก่อเหตุค่ะตำรวจเนี่ยนำกำลังติดตามจับกุมตัวนะคะก่อนจะพบรถตู้สีขาวของผู้ก่อเหตุที่เมืองอัลฮัมบราก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนักค่ะหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็นำกำลังเข้าไปปิดล้อมค่ะจนกระทั่งมือปืนวัย72ปียิงตัวตายเพื่อหนีความผิดนะคะเบื้องต้นเนี่ยพบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวเอเชียก็อยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนหาสาเหตุรวมไปถึงแรงจูงใจซึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุมีกี่กระบอกที่นำมาใช้กราดยิงแต่ว่าตำรวจได้ยึดปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ1กระบอกแล้วก็มีปืนพกอีก1กระบอกด้วยที่ผู้ต้องสงสัยใช้ก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐได้ประกาศให้ทำเนียบขาวและที่ทำการรัฐบาลกลางของสหรัฐฐานทัพสหรัฐสถานที่สาธารณะลดธงชาติครึ่งเสาด้วยนะคะเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่26มกราคมนี้ส่วนรองประธานาธิบดีกามาลาแฮร์ริสแห่งสหรัฐก็ออกมาประณามค่ะและมองว่าความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนอย่างไร้สติควรที่จะต้องยุติลงนะคะในขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลท้องถิ่นเองได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์จากเหตุกราดยิงก็จะมีผู้เชี่ยวชาญและเหล่าอาสาสมัครคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษารวมถึงให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆแก่ครอบครัวของเหยื่อและผู้ได้รับบาดเจ็บนี่ถือเป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและทำให้เกิดการสูญเสียอีกครั้งนะคะกับเหตุการณ์กราดยิงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดขึ้นที่โรงเรียนที่รัฐเท็กซัสเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วค่ะเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด21คนเป็นนักเรียนมากถึง19คนและเป็นคุณครูอีก2คนด้วยกันนะคะส่วนทางกระทรวงต่างประเทศของไทยค่ะโดยคุณกาญจนาภัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศออกมาเปิดเผยล่าสุดนะคะบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศรับทราบรายงานล่าสุดในวันนี้จากสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสซึ่งได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในครั้งนี้ค่ะและถ้าหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมสถานกงสุลใหญ่จะได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้ทางกระทรวงต่างประเทศได้รับทราบต่อไปนะคะซึ่งเมืองมอนเทเรย์พาร์คที่เป็นจุดเกิดเหตุกราดยิงนั้นตั้งอยู่ห่างจากนครลอสแอนเจลิสไปประมาณ10กิโลเมตรก็เป็นพื้นที่ที่มีชาวอเมริกันเชื้อสายจีนอาศัยอยู่หนาแน่นทีเดียวค่ะจุดเกิดเหตุนั้นก็อยู่ใกล้กับบริเวณที่กำลังจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของเมืองอยู่พอดีด้วยค่ะจากความคืบหน้าเหตุการณ์กราดยิงอีกครั้งหนึ่งในสหรัฐที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตจำนวนมากคราวนี้เรามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งเป็นผลมาจากการประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงลิมาเมืองหลวงของเปรูนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคงไม่ยุติลงง่ายๆทำให้ทางตำรวจต้องใช้วิธีการในการปราบปรามฝูงชนที่ออกมาเคลื่อนไหวประท้วงนะครับซึ่งที่ผ่านมาทางกลุ่มผู้ที่ออกมาชุมนุมนั้นพยายามที่จะเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายในประเทศนะครับแล้วก็ขอให้ทางการปล่อยตัวแกนนำและผู้ชุมนุมที่ถูกจับไปร่วม200คน
ขณะเดียวกันผลจากการประท้วงที่บานปลายในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบจากกับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในเปรูด้วยนะครับก็คือมาชูปิชูที่มีนักท่องเที่ยวบางส่วนถูกปิดล้อมด้วยนะครับซึ่งล่าสุดทางตำรวจปราบจลาจลของเปรูได้นำกำลังไปควบคุมความสงบเรียบร้อยในกรุงลิมาซึ่งเป็นเมืองหลวงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้ประท้วงได้ไปรวมตัวกันปิดถนนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกทางการจับตัวไปก่อนหน้านี้ร่วม200คนหลังจากที่ทางผู้ชุมนุมเข้าไปก่อเหตุวุ่นวายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ชื่อว่าซานมาร์คอสส่งผลทำให้ทางฝั่งตำรวจต้องตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมและเกิดการปะทะกันไปมาระหว่างตำรวจและกลุ่มผู้ประท้วงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตโดยเหตุการณ์การประท้วงในครั้งนี้ที่เปรูเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับเพื่อที่จะต้องการขับไล่ดีนาโบลูเต้ซึ่งเป็นประธานาธิบดีเปรูผู้นำคนปัจจุบันให้ลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่เพิ่งมารับตำแหน่งได้ไม่นานภายหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีเปรูคาสตินโยประธานาธิบดีก่อนหน้านี้ถูกมติจากที่ประชุมรัฐสภาถอดถอนออกจากตำแหน่งนอกจากนั้นทางกลุ่มผู้ชุมนุมยังออกมาเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งใหม่ภายในประเทศอีกด้วยด้านสำนักข่าว AFP รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าทางการเปรูได้สั่งปิดมาชูปิชูซึ่งเป็นอดีตป้อมปราการของชนเผ่าอินคาและตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเปรูและก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญระดับโลกนะครับโดยมีการสั่งปิดพื้นที่มาชูปิชูตั้งแต่เมื่อวันที่21มกราคมเนื่องจากว่าสถานการณ์การประท้วงภายในประเทศครั้งนี้ลุกลามบานปลายทำให้นักท่องเที่ยวหลายร้อยคนที่มาชูปิชูถูกปิดล้อมซึ่งระบบขนส่งทางรถไฟที่ถือว่าเป็นช่องทางเดียวในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแห่งนี้ถูกระงับการให้บริการเนื่องจากว่ามีรายงานว่าระบบรางรถไฟเสียหายบางส่วนจึงต้องหยุดการให้บริการชั่วคราวแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สามารถไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ในที่มาชูปิชูได้แล้วเบื้องต้น418คนตอนนี้สถานการณ์ในเปรูสำหรับการเคลื่อนไหวประท้วงและก็การปะทะกันไปมาอย่างรุนแรงยังคงไม่ยุติลงนะครับไปต่อกันที่โซมาเลียกันต่อครับมีเหตุการณ์สมาชิกกลุ่มติดอาวุธอัลชาบับอย่างน้อยๆ6คนไปก่อเหตุวางระเบิดและบุกเข้าโจมตีย่านสำคัญซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารรัฐบาลในกรุงโมกัดิชูส่งผลทำให้เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่ผู้ก่อเหตุทั้งหมดจะเสียชีวิตส่วนฝั่งประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุนะครับเสียชีวิตไป6คนโดยกลุ่มติดอาวุธอัลชาบับนั้นที่ผ่านมาได้ยกระดับการก่อเหตุความไม่สงบในโซมาเลียขึ้นหลังจากที่รัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของประธานาธิบดีฮัสซันชีคโมฮัมุดของโซมาเลียได้สั่งให้เปิดฉากโจมตีใส่กลุ่มติดอาวุธที่น่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายอันกออิดะมาตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วก่อนที่เหตุการณ์นี้จะลุกลามบานปลายมีการตอบโต้กลับมาจากทางสมาชิกกลุ่มติดอาวุธอัลชาบับจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตในครั้งนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ